สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งคนนะคะในวงการ K-POP ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเธอมากๆสำหรับโซยอนนะคะแห่งวง G-IDOL นั่นเองสำหรับโซยอนเนี่ยนะคะเธอก็เป็นหัวหน้าวงของ G-IDOL นอกจากความสามารถในเรื่องของการแสดงบนเวทีการร้องการเต้นการแรปแล้วเนี่ยนะคะเธอก็ยังเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถในการทำเพลงเขียนเพลงหรือว่าโปรดิวเพลงนะคะเพลงที่เธอแต่งเนี่ยนะคะในวง G-IDOL เนี่ยทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็โด่งดังทำให้ G-IDOL เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่พูดถึงในปัจจุบันเลยนะคะสำหรับโซยอนเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เธอเนี่ยก็แบบว่าเคยเข้าร่วมในรายการ Survival มาก่อนอย่างรายการโปรดิวในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเธอก็ได้แสดงความสามารถแล้วก็แต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่เธอเนี่ยไม่สามารถเป็นหนึ่งในคนที่ได้เดบิวต์จากทางรายการ Survival ในครั้งนั้นแต่ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้กลับมาทำกิจกรรมกับค่ายต้นสังกัดของเธอแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นวง G-IDOL ในปัจจุบันนั่นเองนะคะสำหรับวง G-IDOL เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีแนวเพลงที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะทำให้มีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะโซยอนเธอก็แบบว่าเป็นที่สนใจมากขึ้นเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปเป็นครูนะคะหรือว่าเมนเทอร์หนึ่งในรายการของ Teenage Girl นั่นเองนะคะรายการ Survival ค้นหา Girl Group นั่นเองสำหรับรายการนี้เนี่ยนะคะก็มีรูปแบบ Survival ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วโซยอนเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจนะคะในบทบาทของการเป็นเมนเทอร์หรือว่าเป็นครูในรายการของโซยอนนะคะอย่างในรายการเนี่ยโซยอนก็เป็นที่พูดถึงในแต่ละ EP ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับ EP แรกๆเนี่ยเธอก็มักจะได้รับคำชื่นชมก็คือแบบว่าเธอเนี่ยกล้าพูดตรงๆกับผู้ชมในห้องส่งเกี่ยวกับการกดโหวตเลยคือในรายการเนี่ยนะคะก็จะมีพวกแข่งขันเนี่ยที่แสดงโชว์นะคะแสดงโชว์ต่างๆก็จะมีทั้งโชว์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าเหมือนว่ามีโชว์นึงที่แบบว่าได้รับการเปรียบเทียบมากๆเลยก็คือทั้ง2คนในโชว์เนี่ยนะคะสามารถทำได้ดีแสดงความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นดนตรีเนี่ยคือดีมากๆแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยกลับไม่กดโหวตให้พวกเธอนะคะทำให้พวกเธอเนี่ยตกรอบไปก็คือโซยอนเนี่ยก็มองว่าอันนี้เนี่ยก็คือการกดโหวตที่แบบว่าสนใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าความสามารถซึ่งก็น่าเสียดายมากๆสำหรับผู้แข่งขันทั้ง2คนที่ตกรอบไปนะคะเธอเนี่ยก็เลยกล้าพูดกับตรงๆกับผู้ชมในห้องส่งว่าควรจะรับผิดชอบในการโหวตของตัวเองมากกว่านี้นั่นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยกระแสชื่นชมโซยอนเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ส่วนอีกประเด็นนึงนะคะที่เธอเนี่ยได้รับความชื่นชมก็คงจะเป็นบทบาทหน้าที่ของเธอในรายการนะคะเพราะว่าอย่าง EP ล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแบ่งครูประจำชั้นนะคะซึ่งในรายการเนี่ยมีครูประจำชั้นทั้งหมด4คนคนแรกก็คืออกจูฮยอนนะคะแล้วก็มีไอกินักเต้นชื่อดังจาก Street Woman Fighter มียูริเกิลเจเนอเรชั่นนะคะแล้วก็มีโซยอนแห่ง G-IDOL ซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะจะได้รับผิดชอบแต่ละชั้นปีซึ่งโซยอนเนี่ยนะคะเธอได้ดูแลผู้แข่งขันในชั้นปีที่4แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชมนะคะถึงบทบาทของการเป็นครูของเธอได้อย่างดีเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับผู้แข่งขันเป็นรายบุคคลแล้วก็รู้ว่าผู้แข่งขันแต่ละคนเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นยังไงหรือว่ามีข้อด้อยตรงไหนนะคะเธอเนี่ยสามารถมีกลยุทธ์นะคะที่จะเอาชนะได้เพราะว่าในรายการเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันแต่ละชั้นปีนั่นเองแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถแก้เกมได้ดีมีทักษะในการแข่งขันเป็นอย่างดีเลยเรียกได้ว่าเมนเทอร์โซยอนเนี่ยนะคะเธอก็ทุ่มเทให้กับรายการนี้มากๆนะคะจนได้รับคำชื่นชมมาโดยตลอดเลยแล้วในรายการเนี่ยนะคะตอนแรกที่มีการเปิดเผยเมนเทอร์หรือว่าครูประจำชั้นในรายการเนี่ยหลายๆคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าตกใจเหมือนกันที่เห็นโซยอนเนี่ยเป็นหนึ่งนะคะในเมนเทอร์ของรายการเพราะว่าเธอเนี่ยก็อายุยังไม่มากนะคะแต่ว่าพอเห็นเธอเนี่ยนะคะในรายการก็ทำให้เชื่อว่าเธอเนี่ยมากประสบการณ์จริงๆนะคะแล้วก็สามารถเป็นเมนเทอร์ที่ดีในรายการได้อย่างดีเลยส่วนมากถ้าใครที่ติดตามรายการ Survival ของทาง K-POP มาเนี่ยว่าจะเป็นของ Mnet หรือว่าจะเป็นของรายการต่างๆเนี่ยก็มักจะเห็นเมนเทอร์หรือว่าครูประจำชั้นนะคะที่แบบว่าอายุค่อนข้างมากแล้วก็มีประสบการณ์ในวงการ K-POP มาค่อนข้างเยอะแต่ว่าโซยอนเนี่ยถือว่าเธอเนี่ยนะคะก็ยังเดบิวต์ได้ไม่นานแต่ว่าถ้าพูดถึงความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดได้อย่างดีเลยนะคะก็เป็นเมนเทอร์ที่อายุน้อยที่สุดนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างมองว่าเธอเนี่ยแม้ว่าจะอายุน้อยแต่ว่าก็สามารถทำได้ดีแล้วก็ทำให้รายการเนี่ยดูมีสีสันแล้วก็น่าติดตามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับโซยอน
นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยมาพูดถึงโซยอนแห่ง G Idol นะคะกับการเป็นบทบาทของเมนเทอร์หรือว่าครูประจำชั้นในรายการ Teenage Girl ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเมนเทอร์หรือว่าครูที่แบบว่าอายุน้อยที่สุดในรายการ Survival เลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงกันสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับการเป็นเมนเทอร์ที่อายุน้อยที่สุดของโซยอนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ